ปัญหาสำหรับคุณแม่ที่ท้องแตกลายวันนี้เบนจะมารีวิวครีมตัวไหนที่ว่าดีตัวไหนที่ว่าเด่นจะได้รู้กันวันนี้ค่ะคุณแม่มือใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์และอยากที่จะซื้อครีมหรือซื้อออยล์ต่างๆในการบำรุงวันนี้ก็จะมาแนะนำเลยว่าตัวแรกที่เบนได้ใช้ก็คือตัวนี้เลยค่ะJohnson & Johnsonตัวนี้เป็นราคาที่ย่อมยาวใช้ตั้งแต่เรารู้ว่าตั้งครรภ์โดยตัวนี้เบนก็จะวางไว้ที่ห้องน้ำซึ่งในห้องน้ำเนี่ยหลังจากอาบน้ำเสร็จเบนก็จะใช้ตัวนี้ชะลมให้ทั่วจะไม่เหนียวเหนอะหนักนะคะแต่ตัวนี้ก็จะใช้อยู่ทุกๆวันเพื่อจะบำรุงผิวไปในตัวด้วยในราคาอยู่ที่200 ml อยู่ที่125บาทซึ่งเป็นราคาที่ย่อมยาวสามารถซื้อได้อันดับต่อมาซึ่งเป็นตระกูลที่ฮิตมากที่สุดเลยคือพาเมอร์จริงๆเนี่ยใช้อยู่2ตัวนะคะพาเมอร์แต่จริงๆตระกูลพาเมอร์เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่0ถึง3เดือน3เดือนถึง6เดือนและ6เดือนถึง9เดือนโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าเรามีออยล์ก็เนี่ยค่ะ3ตัวเนาะให้เลือกก่อนด้วยราคาของพาเมอร์เนี่ยจะสตาร์ทตั้งแต่300จนถึง600บาทอันนี้ก็เป็นออยล์ตัวหนึ่งถ้าเทียบระหว่างจอห์นสันกับตัวพาเมอร์ตัวเนี้ยตัวจอห์นสันจะเบาบางกว่าส่วนตัวนี้จะหนักกว่าแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยทำสกัดมาจากมะพร้าวเป็นหลักคุณแม่ที่แพ้ท้องหรือได้กลิ่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทาได้เนี่ยตัวนี้ก็จะแบบกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่ามีส่วนสกัดจากมะพร้าวออยล์ตัวนี้เบนก็จะใช้เหมือนกันดูสังเกตได้ก็สำหรับผิวที่แห้งเราก็ชโลมคือเบนก็จะใช้หลังจากใช้จอนสันอาบน้ำเสร็จก็จะมานั่งชโลมตัวนี้และในส่วนนี้ก็คือตัวครีมเนี่ยนะคะกลิ่นเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยแต่ตัวที่เด็ดที่สุดถ้าสมมติคุณแม่เนี่ยนะทนกับกลิ่นมะพร้าวได้คือตัวนี้เลยคือมันเป็นบัตเตอร์เลยคือเป็นเนื้อครีมคือมันแบบกลิ่นมันจะเป็นแบบมะพร้าวมากดูลักษณะอาจจะดูไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราใช้จริงคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆขี้ผึ้งเลยเนี่ยถ้าเราควักออกมาเนี่ยเราทาไปคือตัวเนี้ยเบนจะใช้ต่อเมื่อที่รู้สึกว่าแบบคันจริงๆอะคือผิวของคนท้องเนี่ยมันก็จะแบบขยายมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันขยายแบบรู้สึกแบบขยายจนเหมือนจะปิดเพราะความที่มันขยายมากขยายเร็วเกินไปเนี่ยความคันเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเกาเนี่ยโอกาสที่ท้องลายมันจะมีสูงมากเบนก็จะคือคันปั๊บเนี่ยเบนก็จะเอาตัวเนี้ยมาชโลมบริเวณที่คันเลยนะซึ่งถามว่าหายไหมคือคิดว่ามันแบบมันเป็นเหมือนบัตเตอร์เหมือนแบบเนยเงี้ยมันเลยแบบให้ความรู้สึกคือแบบเนอะมากแล้วก็แบบหนามากถามว่าช่วยได้ระดับหนึ่งไหมคือแบบรอดชีวิตอะท้องแรกก็รอดชีวิตไม่มีตัวเนี้ยถือว่าเอ็นนี่มากไม่ได้เลยควรที่จะต้องมีตัวนี้เก็บไว้ที่บ้านสำหรับคนที่แบบกังวลว่าท้องจะแตกลายพอมาถึงเศษตัวจะแนะนำตัวต่อไปเป็นตระกูลมาสเตล่าอ่ะตัวนี้มาสเตล่าเนี่ยก็คือจะมี2แบบคือแบบออยล์เริ่มตั้งแต่360บาทถึงตัวแบบครีม937บาทตัวเนี้ยโดยถ้าเทียบกับจอห์นสันแล้วเนี่ยคือจริงๆจอห์นสันเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันลงจากหลังอาบน้ำปุ๊บเนี่ยมันแบบแห้งเลยแต่มาสเตล่าเนี่ยก็คือยังคงเหนอะกว่าแต่ข้อดีของมันคือกลิ่นเนี่ยมันไม่แรงคือคุณแม่คนไหนก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ความมันก็แบบอยู่ตรงตื้นๆน่ะคือตัวนี้มันอาจจะแบบซึมซับได้ไม่ดีถ้าเปรียบเทียบกับตัวพาเมอร์แล้วก็ตัวจอห์นสันแต่คือถามว่าเราก็ขวดมันก็พกไว้เวลาที่เราคันจับมันมากแล้วก็ทาผิวก็จะได้ดีมากมาถึงเลยตัวใครไม่รู้จักไม่ได้ตัวนี้เป็นท็อปฟอร์มมากเลยมาม่ามีโอนี่ก็จะให้ดูราคาเนี่ยมาม่ามีโอเนี่ยสูงมากคือความซึมซับของมาม่ามีโอเนี่ยถือว่าแบบเฮ้ยชนะเลิศคือแบบถ
ถ้าอยากได้ตัวที่ไม่รู้สึกเหนอะหนะเลยนะคุณจะต้องมาตระกูลนี้มาม่ามีโอเท่านั้นเป็นคำตอบคือคุณต้องมองข้ามแบบตระกูลพาร์เมอร์เลยหรือมองข้ามตระกูลจอนสันเลยหรือทุกๆสิ่งที่เป็นออยคุณต้องตรงดิ่งมาที่แบรนด์นี้เท่านั้นแต่ประเด็นปัญหาคือแบรนด์นี้ราคาค่อนข้างสูงมากและการหาซื้อในเมืองไทยเนี่ยก็จะแบบมีแต่ร้านหิ้วเพราะว่าไม่ได้มีตัวแทนจัดจำหน่ายถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยกระปุกเนี่ยก็สตาร์ทที่ 1,000 คุณลองคิดว่าระหว่างที่คุณเดินทางตั้งแต่3เดือนจนถึง9เดือนเนี่ยคุณจะต้องใช้กระปุกนี้กี่กระปุกบางคนคุณแม่บางคนเนี่ยใช้กระปุกเนี้ยเดือนละ2กระปุกยังไม่รวมตัวนี้อีกที่เป็นตัวออยอีก2เดือนนึงเนี่ยคุณจะต้องมีค่าครีมอย่างน้อยเกือบ 10,000 บาทนะสำหรับแบรนด์นี้แต่ถ้าถามว่าแบรนด์นี้สกัดมาจากอะไรก็คือจะเป็นใบโบกแล้วกลิ่นเนี่ยคือถามจริงๆนะกลิ่นน่ะดีมากคุณลักษณะที่เราทาตรงเนี้ยคือมันแบบคือมันไม่เหนอะเลยมันทาแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบทำมาเพื่อสำหรับคุณแม่มากแต่กลิ่นมันไม่ฉุนด้วยเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ยังแพ้ท้องกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้จะเวิร์กมากก็มันก็แบ่งออกมาด้วยนะคุณแบ่งออกมาเป็นที่ทาตรงเต้านมกับตัวตรงท้องซึ่งจะใช้2ตัวที่ไม่เหมือนกันแล้วตัวเนี้ยมันสามารถทาตอนที่มันแบบแตกลายได้แต่มันตัวเล็กนิดนึงเนาะก็จะเป็นครีมเนี่ยเป็นครีมแบบนี้แล้วสีขาวๆเนี่ยทาแล้วก็แบบมันจะไม่เหนอะอ่ะคือความซึมซับของอันนี้แบบชนะเลิศและกลิ่นมันอีกคือไม่มีกลิ่นคือเหมาะมากก็จริงๆอ่ะก็อยากอันนี้ก็จะมารีวิวตัวที่ใช้ปัจจุบันอาจจะดูเยอะแต่คือคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันเพราะว่าถ้าเราเกิดเราท้องแตกลายหรือปัญหาเราคันเนี่ยคือท้องแตกลายมันเหมือนผิวหนังคนเราเนี่ยมันขาดความยืดหยุ่นมันจะแตกลายเฉพาะข้างในดังนั้นวิธีการก็คือเราก็ต้องทานน้ำเยอะขึ้นสำหรับคุณแม่นะคะที่ท้องก็คือต้องทานน้ำในปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็ต้องทาครีมให้มีความชุ่มชื้นถ้ายิ่งคุณนอนห้องแอร์ครีมเราก็โบกไปเลยเวลาเราว่างเรารู้สึกคันเราก็โบกไปดังนั้นถ้าถามว่าตัวที่ต้องมีเลยฟันธงเลยนะสำหรับคุณแม่ที่แบบงบน้อยก็คือจะแนะนำจอนสันกับตัวพาร์เมอร์กับบัตเตอร์ตัวนี้สองตัวเนี้ยจริงๆสองตัวนี้ก็อยู่แต่ถ้าคุณแม่แบบรู้สึกว่าแบบมันกลิ่นเหม็นๆก็ควรจะมาม่ามีโออันนี้ก็แนะนำคือสำหรับคุณแม่เหม็นแต่คืออย่างเบนเนี่ยไม่แพ้ท้องเบนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นก็จะใช้แต่ว่าตัวที่แบบชอบก็จะเป็นตัวที่แบบจริงๆก็ชอบพาร์เมอร์แหละเพราะว่าตัวนี้มันเวลาเราคันเนี่ยมันเอาอยู่จริงๆก็เป็นการแบบรีวิวสั้นๆสำหรับครีมที่ใช้นะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าในท้องสองแหละก็คือถามว่าลายไหมก็คือไม่มีปัญหาเรื่องของท้องลายเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ